ดีครับในคลิปนี้เราอยู่ในกรุงเทพนะครับตอนนี้ผมเดินทางเข้าสู่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะเข้าสู่ถนนหลานหลวงนะครับเป็นเขตพระบรมมหาราชวังนะครับตอนนี้ก็เดินทางรถก็ติดแต่ก็ไม่มากนะครับเป็นช่วงเวลาประมาณ11โมงเช้า11โมงไม่เรียกเช้าแล้วมันสายจะเที่ยงแล้วรถก็มีติดบ้างนะครับแต่ว่านี่เป็นเขตในฝั่งพระนครแล้วนะครับผมข้ามมาจากธนบุรีเมื่อคลิปที่แล้วนะครับมาฝั่งพระนครแล้วนะครับคลิปนี้นะครับตอนนี้ก็คือฝนไม่ตกนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้มันจะตกหรือเปล่าอากาศก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับอาจจะมีฝนตกลงมาอีกก็เป็นได้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหลานหลวงนะครับกำลังจะเข้าสู่จุดหมายปลายทางของคลิปนี้แล้วนะครับก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งของผมนะครับปกติผมวันหยุดผมก็จะไปต่างจังหวัดตลอดก็นานๆทีจะได้มาเดินทางในกรุงเทพแล้วก็มาเยี่ยมชมบ้านเรือนที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเรานั่นเองครับหลังจากที่ได้เดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วก็ออกจากบ้านออกจากไร่มานะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางนะครับด้านขวามือของเราก็มีที่เรียกว่าโรงเรียนวัดสะเกดนะครับตอนนี้เราเดินทางมาที่วัดสะเกดหรือสัญลักษณ์ที่เด่นชัดนั่นก็คือภูเขาทองที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมว่าภูเขาทองในปี2022เนี่ยจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวขอเข้าไปจอดรถนะครับว่าจอดรถนี่จะเป็นยังไงผมไม่เคยขับรถอะไรเข้ามาในนี้นะครับก็ครั้งที่แล้วที่มาก็คือเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนะครับเข้ามานี่ครับมีที่จอดรถอะไรอยู่ภายในวัดเรียบร้อยนะครับแม้จะเป็นอารามหลวงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนครับอากาศค่อนข้างร้อนนะเรามาอยู่กันที่ภูเขาทองนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาได้การผลิตซอสชื่อดังของเมืองไทยนะครับไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่แล้วมันคนตำนานแล้วครับอันนี้ก็คือวัดสะเกดหรือวัดภูเขาทองนะครับส่วนประวัติและคำบรรยายของวัดเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ชมในภายหลังนะครับผมนี่ครับวันนี้เป็นวันที่น่าจะไม่มีฝนตกนะครับแดดค่อนข้างร้อนเดินไปพักไปนะครับบริเวณในวัดก็มีเสียงระฆังกระดิ่งกริ้งกรองกริ้งกรองครับอันนี้เป็นทางที่ขึ้นนะครับวัดสะเกดราชวรมหาวิหารนี่ครับนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับอากาศค่อนข้างร้อนครับตรงนี้มีที่นั่งพักผมก็ไปยืนรออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ไปเดินขึ้นก็ดีกว่านี่ก็เป็นส่วนของทางขึ้นนะครับก็จะมีส่วนที่เราทำบุญถวายสังฆทานสังฆทานก็คือที่เป็นกระป๋องเหลืองๆใหญ่ๆครับโอ้ผมจะอธิบายทำไมแล้วก็นี่ด้านบนสำหรับชาวต่างชาตินี่เสียเงินค่าขึ้น50บาทนะครับถ้าเป็นคนของไทยเองก็คือไม่เสียค่าขึ้นนะครับ
The Golden Mountain นะครับพระบรมบรรพตหรือชื่อเล่นว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าภูเขาทองนั่นเองนะครับถ้าเป็นภรรยามิตรได้แล้วเราก็พบหาสมาคมความเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองก็จะมาแก่เราสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าการคบบัณฑิตนั้นจะมีบรรมงคลการเดินขึ้นภูเขาทองนะครับก็ไม่ได้สูงอะไรมากครับความสูงนี่ผมจะลงให้ดูนะครับสบายๆห้องดูญาติโดยสายโลหิตนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีเสียงโดยทางธรรมนั่นอย่างหนึ่งของธรรมโดยสายโลหิตนะครับสายโลหิตมาสู่ญาติชายานบรรยากาศก็มีน้ำตกนะครับนี่คือเขาปลูกเฟิร์นปลูกอะไรไว้เนี่ยคนในน้ำขึ้นมาหน่อยก็จะมีร้านกาแฟความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยในที่นี้นั้นหมายถึงความไว้วางใจจะมีละครในตีคล้องอันนี้ก็เป็นคนอย่างนี้ไม่ต้องเป็นญาติดับเกินเขาจะเป็นปูพื้นหญ้าครับวัดสเกตหรือพระบรมบรรพตนะครับมีความสูงเท่ากับ59เมตรหรือประมาณตึก19ชั้นนะครับเคียงคู่กับโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหารซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากครับในช่วงวันลอยกระทงของทุกปีก็จะมีงานสำคัญของพระบรมบรรพตก็คืองานพิธีห่มผ้าแดงพระบรมบรรพตภูเขาทองต่อเนื่องประมาณ 7-10 วันนะครับก็เดินขึ้นกันต่อไปแดดเริ่มอ่อยแล้วนะครับมันจะร้อนนะต้องรีบเดินสำหรับภูเขาทองหรือพระบรมบรรพตนี้ก็เริ่มสร้างแต่สมัยรัชกาลที่3ของไทยนะครับก็ตอนสร้างรัชกาลที่3นั่นก็คือยังสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับมีการพังทลายมาเนื่องจากฐานนี้มีอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองนะครับก็สร้างไม่เสร็จนะครับจนมารัชกาลที่4ก็เริ่มสร้างอีกครั้งแล้วก็มีการวางศิลาฤกษ์มีการเปลี่ยนฐานของการสร้างใหม่นะครับให้เป็นทรงภูเขาแล้วก็ด้านบนก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับมีบันไดเวียนขึ้นลง2สายเพื่อสะดวกในช่วงเทศกาลนะครับแต่รัชกาลที่4แล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับจนมาถึงรัชกาลที่5ก็ถึงแล้วเสร็จนะครับมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในองค์พระเจดีย์อยู่หลายครั้งนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2442รัฐบาลอินเดียก็ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ขุดได้จากเนินพระเจดีย์เก่าที่เมืองกบิลพัสดุ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในพระบรมบรรพตนะครับเวียนซ้ายหรือเวียนขวาไม่รู้เดี๋ยวเดินดูรอบๆนะครับนี่มันจุดสูงสุดนะครับที่บนยอดนะครับนี่ทางออก
พระบรมสารีริกธาตุนะครับก็มีตู้บริจาคอยู่ด้านล่างองค์ฐานพระพุทธรูปนะครับสี่ทิศจะเป็นจุดที่เราจอดรถนะครับแล้วก็บ้านเรือนอาคารที่เก่าแก่ในย่านของถนนหลานหลวงพระบรมกำพลนะครับด้านบนจะเป็นจุดสูงสุดดิเขาทำเป็นพื้นหญ้าครับคือเราไม่ได้ใส่รองเท้าขึ้นมาเห็นกรุงเทพไปไกลจนถึงสะพานภูมิพลนู่นเลยนะเสาชิงช้าอยู่ตรงไหนนะเสาชิงช้าชิงช้าน่าจะอยู่แถวนี้ผมเคยเดินจากเสาชิงช้ามาถึงที่นี่นะครับฟังสวดฟังเทศฟังธรรมผมก็ซึ้งในรถพระธรรมนะครับก็เดินวนเวียนอยู่บนนี้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเที่ยงและอากาศร้อนนะครับก็ใช้เวลาเดินอยู่เป็นชั่วโมงกว่านะครับกว่าที่ผมจะลงไปด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับผมจะมาทำความกราบพระบรมสารีริกธาตุครู่หนึ่งนะเนี่ยครับเจดีย์ภูเขาทองด้านบนนะครับก็มีการสร้างเลียนแบบวัดภูเขาทองที่อยุธยานั่นเองนะครับตอนแรกในเจตจำนงแรกในพระดำริแรกของในหลวงรัชกาลที่3ครับการเดินลงไว้นะครับอากาศร้อนแล้วก็ยืนพักอยู่แป๊บนึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนำปืนกลไปตั้งทั้งสิ่งทิศ
พื่อที่จะยิงต่อสู้กับเครื่องบินที่จะมาทิ้งระเบิดก็น่าตามนั้นนะครับว่าก็เป็นการนำปืนกลมาตั้งไว้บนภูเขาทองเพื่อสู้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดของอเมริกาหรือเปล่าแต่ว่ากระทบกระเทือนมีผู้นที่ไม่ตรงเพียงไปและมีส่วนชำรุดก็สำหรับที่ผมเดินลงมาสักพักนะครับผมจะเห็นป้ายของรอยผู้จับบาทครับโดยการเดินลงไปข้างล่างในฝั่งนี้แล้วครับแล้วก็มีเขียนว่าแร้งวัดสะเกดนะครับถ้าทุกคนเคยได้ยินคำว่าแร้งวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์นะครับก็คือวัดสุทัศน์จะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะครับก็เป็นที่ที่เราเดินไปได้นะครับอยู่ใกล้ๆกับทางไปเสาชิงช้านะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูประวัติของแร้งวัดสะเกดว่าคืออะไรครับเราลองไปดูด้านล่างเฮ้ยนี่เหรอแร้งเหล็กแร้งวัดสะเกดนี่นะครับแร้งวัดสะเกดนี่ก็คือเป็นภาพของแร้งที่มากินซากศพนะครับก็คือในปีพ.ศ. 2363นะครับตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่2นะไอวาตกโรคหรือโรคหาเนี่ยไข้ป่วงใหญ่ระบาดจากปีนางสุสยามฆ่าชีวิตชาวพระนครรวมกว่า 30,000 คนสังคมสยามนั้นห้ามเผาศพในเขตกำแพงเมืองครับทุกวันศพของชาวเมืองถูกลำเลียงออกจากทางประตูผีซึ่งเป็นประตูเมืองเพียงประตูเดียวที่อนุญาตให้นำศพออกมาได้วัดสะเกดอยู่ใกล้ประตูผีมากสุดก็คือต้องรองรับศพจำนวนมากตายทุกวันเผาทุกวันเผาไม่ฝังขุดหลุมขนาดใหญ่โยนศพลงไปกองนะครับแล้วก็ดึงดูดนกแร้งจากที่ต่างๆให้มารวมกันเพื่อกินซากศพโรคหาเวียนมาลำบากในพระนครทุรดูแร้งจึงถึงต้นรัชสมัยรัชกาลที่5วัดสะเกดจึงเป็นที่ชุมนุมของแร้งอย่างมากและมีอาหารตลอดเวลาโดยเฉพาะในรัชกาลที่3ปี2392เกิดการเรียกว่าอาหารลงปีรกาที่ทำให้ชาวพระนครในหัวเมืองต่างๆนะครับ1ใน10ต้องตายลงโรคหาระบาดครั้งสุดท้ายในปีพ.ศ. 2424คนตายวันละ100คนกองศพจำนวนมากทำให้วัดสะเกดเป็นดินแดนแห่งอสุภกรรมฐานพระปฏิบัติชื่อดังจำนวนมากแห่งกรุงรัตนโกสินทร์รวมทั้งสมเด็จพระพุทธจารย์โจพระพุทธทาสโตธรรมรังสีต่างนั่งพิจารณาอสุภกรรมที่นี่ตลอดเวลาระยะเวลา60ปีโรคหาระบาดในสยามวัดสะเกดเต็มไปด้วยนกแร้งที่เกาะอยู่ทั่วทุกที่บนดินขอบต้นไม้กำแพงไม่เว้นแม้แต่กุฏิเมื่อมีศพใหม่ถูกนำมาทิ้งก็จะพากันเจอปีกเสียงเซ็งแซ่กูกันมาลุมกินหลายครั้งมันก็จะจิกตีกันเพื่อแย่งศพความน่าสยดสยองในการลุมทิ้งซากศพของวัดสะเกดเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วกลายเป็นตำนานของแร้งวัดสะเกดเล่าขานมาจนถึงปัจจุบันเฮ้ยทางไหนอะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านข้างของ
วัดสเกรดนะครับหรือวัดภูเขาทองนั่นเองเราก็จะมีรถตุกๆให้บริการนะครับว่าเราจะไปตรงที่ใดแต่ว่าชาวต่างชาติก็มีทั้งนิยมที่จะเดินแล้วก็นั่งรถตุกๆนะครับก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ว่ามาก็ต้องมานั่งครั้งหนึ่งนะครับผมวนมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นแผนที่ของวัดสักเกรดนะครับกระพุ่มใหญ่นี่เราค่อยดูก็เลขหนึ่งนี่ก็ตรงจุดที่เป็นพระบรมวันพจน์นะครับเบอร์ห้านี่ก็เป็นหลวงพ่อดำผมจะยืนพูดจนจบสิ้นเลยนะเนี่ยไปดีกว่าจะไปที่จอดรถของเราแล้วนะหาอะไรกินดีกว่าอากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ไม่มีฝนแน่เลยเวลาผ่านไปจนตอนนี้6โมงกว่าๆนะครับผมได้กลับมาที่วัดภูเขาทองหรือพระบรมบรรพตนะครับก็เดินขึ้นมาดูแสงพระอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าไปในมุม360องศาด้านบนของวัดภูเขาทองหรือพระบรมบรรพตนั่นเองนะครับก็เป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งที่เราสามารถชมเมืองกรุงเทพในใจกลางเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้360องศานะครับบรรยากาศก็อยากให้ทุกคนขึ้นมาลองในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่ามีความสวยงามของแสงพระอาทิตย์ก่อนที่จะลับขอบฟ้าไปนะครับใช้เวลาอยู่วันนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปผมก็เดินลงมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะกลับออกจากพระบรมบรรพตแล้วก็กลับบ้านมาตัดต่อคลิปอีกหลายชั่วโมงก็จะได้มาเป็นคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับเป็นไรจะสปาค่ะกันชื่อ